สวัสดีค่ะพบกับรายการแต่งตามสั่งนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตามสั่งนะคะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะทักเข้ามานะคะเม้นเข้ามาบอกว่าอยากให้พี่วุ้นลองแต่งแบบ Amanda Charissa Pop Dam หน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเปิดศักราชด้วย EP 1วุ้นก็จะมาแต่งหน้าแบบAmanda Charissa Pop Dam ในรอบ Preliminary นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รองพื้นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมาเตรียมผิวของเราก่อนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าพี่วุ้นเนี่ยค่อนข้างมีรอยผิวนะคะที่เกิดจากการบีบผิวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่วุ้นจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะคะในการกลบลบรอยผิวค่ะก็แต้มๆลงไปแบบนี้นะคะให้รอยสีที่ชัดมันดูจางลงแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะพี่วุ้นได้กลบลบรอยสิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผิวของเราก็จะเริ่มเนียนขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันเลยค่ะซึ่งรองพื้นนะคะพี่วุ้นเลือกใช้ของตัวนี้เลยนี่นะคะหาซื้อได้นะแล้วก็รองพื้นของเขาตัวนี้เนี่ยมีหลายเฉดให้เลือกด้วยนะคะเหมาะกับคนทุกสีผิวเลยนะคะเรามาลงรองพื้นกันเลยค่ะพยายามลงรองพื้นนะคะตรงที่เรากลบรอยสิวไงให้สม่ำเสมอกับบริเวณที่เราไม่ได้กลบรอยสิวนะคะเพราะว่าสีผิวของเราจะได้สม่ำเสมอกันหรือถ้าใครมีคอนซีลเลอร์เนี่ยก็สามารถลงคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยลงรองพื้นเนาะเพราะอย่างบางคนถ้าแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีคอนซีลเลอร์ของเขาเลยสำหรับบางคนนะคะอาจจะชอบใช้แปรงในการลงรองพื้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบใช้ฟองน้ำก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับวุ้นเนี่ยวุ้นชอบใช้นิ้วน้องเพราะว่ามันชินแล้วมันก็ถนัดแล้วก็เวลาเปลี่ยนมันค่อนข้างเปลี่ยนง่ายแล้วก็ที่สำคัญใช้นิ้วเนี่ยมันจะไม่เปลืองรองพื้นเหมือนใช้แปรงกับใช้ฟองน้ำนะคะเพราะถ้าใช้ฟองน้ำกับใช้แปรงเนี่ยรองพื้นมันจะไปอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ต้องใช้รองพื้นหนากว่าเดิมมากกว่าเดิมปริมาณเยอะกว่าเดิมตอนนี้นะคะเรารองพื้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันค่ะสำหรับแป้งนะแป้งสำหรับแป้งนะคะวุ้นเลือกใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งอยู่คู่กับวุ้นมานานมากนะคะ10กว่าปีที่รู้จักกันมานะคะก็ใช้ยี่ห้อของนางมาตลอดตั้งแต่ตลับละ25บาทจนตอนนี้ปลาเข้าไปตลับละ50บาทหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะแต่ว่าเวลาลงแป้งเนี่ยวุ้นจะใช้แปรงในการลงละกันนะคะจะไม่ใช่พับเนาะเพราะว่ามันจะได้ฝุ่งกระจายทั่วใบหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ดูไม่หนาเติบจนเกินไปเพราะว่าแป้งยี่ห้อนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความหนาแล้วก็กลบริ้วรอยได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกกับรองพื้นตัวเมื่อกี้ที่เราใช้เนี่ยเขาก็กลบริ้วรอยได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงแป้งหนาๆลงไปอีกเนี่ยโดยการใช้พับเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้หน้าเราดูหนาเหมือนชาปูนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันต่อนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะน้ำตาลอมส้มนะคะน้ำตาลอมส้มเนาะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยทาลงไปทั่วเปลือกตานะคะพยายามเกลี่ยสีนะคะเกลี่ยสีให้กลืนกันนะคะThank you.
แล้วก็ลงตรงขอบตาล่างด้วยนะคะเบาๆนะเบาๆค่อยๆลงเบาๆนะคะทั้งสองข้างเลยและต่อไปนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะในการลงไปบริเวณเปลือกตาค่ะนี่นะคะลงแค่นี้พอนะคะไม่ต้องลงทั้งเบ้านะตอนเมื่อกี้เราลงทั้งเบ้าตาใช่ไหมคะสีน้ำตาลอ่อนตอนนี้ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะประมาณนี้จ้ะพยายามดูทั้งสองข้างให้มันบาลานซ์กันนะคะการลงน้ำหนักสีเข้มเบานะให้มันบาลานซ์กันทั้งสองข้างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงสีน้ำตาลเข้มมากกว่าเดิมเมื่อกี้นะคะอีกหนึ่งเฉดนะคะตรงนี้ลงไปแล้วเพื่อเพิ่มมิติให้กับชั้นตาของเรานะคะที่ดูมีมิติมากขึ้นและเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงบริเวณห่างตาขอบตาด้านล่างนะคะไล่ลงมาตรงกลางตานะไม่ต้องลงเต็มตานะจ๊ะทั้งสองข้างเลยนะต่อไปนะคะต่อไปเราจะใช้สีดำนะคะใส่ลงไปตรงขอบตานิดหนึ่งนะคะอายแชโดว์สีดำนะคะไม่ต้องตกใจนะใส่ขอบบนขอบล่างเลยนะคะตาจะได้ดูมีสีมากขึ้นเกลี่ยให้คืนกับสีน้ำตาลก่อนหน้านี้ที่เราลงไปขอบตาล่างด้วยดูชัดขึ้นนะคะตาเราดูชัดขึ้นเกลี่ยไว้บางๆเกลี่ยเบาๆให้ฟุ้งๆนะคะทำทั้งสองข้างเลยนะแล้วเราก็เน้นสีดำตรงหางตาด้วยนิดนึงนะคะนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะเพื่อที่ตาเราจะได้ดูมีชั้นตามากขึ้นนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้สีส้มอิฐนะคะแบบนี้นะคะทาลงไปบริเวณเปลือกตาเราไม่ต้องทาทั้งเบ้าหนาเราทาแค่นี้พอต้องติดของเรานะคะนี่ถ้าบริเวณกลางตานะบริเวณกลางตาแล้วพยายามเกลี่ยให้คลืนกับสีก่อนหน้านี้ที่เราลงไปนะคะสีสวยสะใจได้ใจมากต่อไปเราจะใช้สีนี้นะคะออกแนวขาวๆส้มๆผมชมพูพีชนิดนึงนะคะเราจะใช้สีนี้นะคะลงไปบริเวณนี้นะคะหนวดคิ้วนะคะพยายามเกลี่ยสีให้กลืนกันกับสีก่อนหน้านี้ที่เราลงไปแล้วนะคะแล้วก็ลงตรงบริเวณหัวตาด้วยนะคะลงบริเวณหัวตาด้วยค่ะก็จะทำให้ดวงตาเราดูนี่เ
แล้วเราก็ใช้สีขาวนะคะสีขาวตัดเส้นขอบคิ้วบริเวณโหนกคิ้วนิดนึงนะคะเพื่อที่คิ้วเราจะได้ดูชัดขึ้นแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันค่ะพยายามดัดให้ถึงโคนนะคะเมื่อถึงโคนแล้วเราหนีบเนาะค้างไว้สักประมาณ5วิปล่อยแล้วก็ขยับมาตรงกลางแล้วก็ตรงปลายนะคะแล้วก็หนีบอีกทีนึงแบบนี้ขนตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นดัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะอุ้นเลือกใช้เป็นมาสคาร่าของจนเลยค่ะสูตรกันน้ำด้วยนะบอกเลยว่าติดทนนานมากความที่เป็นคนขนตาสั้นนะน้องนะคะปัดทั้งสองข้างและบนล่างเลยนะคะปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวุ้นเลือกใช้ตัวนี้เลยเราจะเริ่มกรีดนะคะตั้งแต่บริเวณหัวตานะมาจนถึงบริเวณหางตาเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนค่อยๆเติมเส้นไปนะคะแล้วเรานะคะก็จะตวัดห่างนิดนึงนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่าแอมแอนด้าเนี่ยเขาไม่ได้ลากห่างยาวมากเนาะวันที่เขาแต่งรอบพีริมมานะคะชื่อประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กรีดอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาติดขนตาปลอมกันค่ะตอนนี้เราติดขนตาปลอมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันค่ะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะคะค่อยๆเขียนจากหัวคิ้วนะคะค่อยวาดเส้นลงมานะคะแต่ไม่ต้องให้คิ้วโก่งมากนะเพราะว่าอแมนด้าเขาไม่ได้เขียนคิ้วโก่งมากเนาะแต่ก็อยากให้เป็นคิ้วตรงคิ้วตรงเหมือนที่เราเคยฮิตกันใช่ไหมช่วงก่อนหน้านี้ที่ชอบเขียนคิ้วตรงๆนะฮะใหญ่ๆปื้นๆแบบนั้นนะไม่เอานะเขาคิ้วโก่งเล็กน้อยแต่ไม่ต้องโก่งมากเหมือนสาวลาตินนะคะเอาโก่งเล็กน้อยห่างคิ้วนะคะตรงๆไม่ต้องโค้งลงนะคะตรงๆแบบนี้เลยค่อยๆเขียนไปนะคะค่อยๆฝนไปนะคะให้ได้รูปคิ้วรูปทรงนะคะและคิ้วของแมนด้าเนี่ยเขาจะไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปนะคะจะพอดีฉะนั้นเราต้องดูด้วยนะอย่าให้ใหญ่เกินไปอย่าให้เล็กเกินไปนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่าคิ้วกันนะคะปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วสิไม่ใช่ปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะเร
ริ่มตั้งแต่หัวคิ้วเลยเบาๆนะไม่ต้องเยอะมากนะโอเคค่ะปัดคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาคอนโทรลหน้ากันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะปัดแก้มลงไปนะคะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ใช้สีน้ำตาลนะคะไล่ตรงนี้เลยนะคะตรงบริเวณสันจมูกนะคะจะทำให้จมูกของเรามีสันโด่งมากขึ้นนะคะนี่แน่บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ทำแบบไม่ทำคอนโทรลหน้าก่อนลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคือปกติถ้าคอนโทรลหน้าก่อนนะมันก็จะต้องแบบมีเขาเรียกอะไรเชดดิ้งกับไฮไลท์แต่อันเนี้ยพี่ไม่มีเชดดิ้งกับไฮไลท์นะพี่มีแค่รองพื้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องมาทำทีหลังนะคะในขั้นตอนนี้นะคะจมูกโด่งขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปัดตรงบริเวณหนกแก้มด้วยปากจุ๋ยนะหน้าจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่หน้าใหญ่ก็จะได้ดูหน้าเล็กเรียวมากขึ้นนะคะเอาล่ะใช้ได้คราวนี้เรามาลงไฮไลท์ต่อเลยค่ะไฮไลท์ก็จะเลือกเป็นขาวนะคะขาวมุกนะคะจะใช้สีขาวกับสีขาวนี้นะคะผสมกันตรงนี้นะคะแล้วก็แตะตรงไปเลยดั้งจมูกของเราเลยค่ะจะได้ดูมีสันจมูกมากขึ้นน่าดูมีมิติแล้วเห็นไหมคะเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันค่ะวันนี้ก็จะเลือกใช้สีแก้มนะคะเป็นสีออกส้มๆโอโรสสักนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ปัดลงไปแบบนี้นะคะเน้นสีบริเวณตรงนี้นะคะเน้นสีบริเวณตรงนี้นะคะนะคะหน้าเราจะได้ดูมีมิติมากขึ้นปัดคางนิดนึงคางจะได้ดูชัดนะคะหน้าจะได้ดูมีมิตินะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาเติมไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มกันสักหน่อยนะคะน่าจะได้ดูมีมิตินะคะปัดลงไปอย่างนี้เลยใช้สีอันนี้นะคะสีออกส้มๆนิดนึงนะคะแต่เวลาปัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบไม่ได้ส้มแป๊ดนะมันจะไม่เหมือนสีปัดแก้มที่เราปัดนะคะตอนนี้เป็นสีไฮไลท์โดยเฉพาะเลยสวยงามปัดคางด้วยนิดนึงเพิ่มความมีมิติให้กับใบหน้าโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทาลิปสติกกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกวุ้นอือเดี๋ยววันนี้นะคะวุ้นจะเลือกใช้2สีเลยนะคะเป็นสีนะคะออกแนวแบบนูชนูชนิดนึงนะคะผสมกับสีนี้นะคะเป็นสีส้มๆนิดนึงนะคะซึ่งสีที่มันได้ใช้เนี่ยค่อนข้างสวยมากแล้วก็มันจะออกส้มอิฐเล็กๆนะคะแต่เราเนี่ยไม่สามารถหาสีส้มอิฐนั้นได้เราก็เลยจะใช้สองสีนี้ผสมกันไปเลยเริ่มนะคะก็อีกสีหนึ่งเ
และเนื่องจากใช้ลิปสติก2สีแล้วนะคะใช้2สีแล้วมันก็ยังดูไม่ตรงกับต้นฉบับก็เลยขอเพิ่มอีก1สีแล้วกันนะคะที่เป็นสีแบบออกแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราทาลงไปเลยแล้วกันค่ะสีจะได้ตรงปกจะได้ตรงกับอเมนดาที่สุดนะคะว้าวว้าวเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคในวันนี้นะคะที่แต่งหน้าแบบอแมนดาชาริสาฮอฟดัมในรอบ Preliminary นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการแต่งตามสั่งนะคะได้แต่งตามที่สั่งมาแล้วนะคะว่าให้แต่งเป็นอแมนดาออฟดัมนะก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้วุ้นแต่งเป็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาจัดให้นะคะสำหรับ EP 1วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆและก่อนที่จะจากกันไปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ